วัสดีครับคุณผู้ชมรายการ KTFC Score ครับวันนี้ขอนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาครับพบกับไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2คู่ระหว่างทีมกรุงธนบุรี FC ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนนนทบุรี FC 11ผู้เล่นตัวจริงครับของทีมกรุงธนบุรี FC ครับในเกมวันนี้และ11ผู้เล่นตัวจริงครับของทีมเยือนนนทบุรี FCผู้สิงห์ทำหน้าที่โดยคุณวิทยาสารเกตกัปตันทีมของเจ้าบ้านครับชัยพัฒน์รัตนพนังพงศ์กัปตันทีมของทีมเยือนครับกันกลีบพึ่งผมพนังครับก่อนการแข่งขันครับกรุงธนบุรี FC วันนี้ครับเล่นในบ้านต้องการ3แต้มผู้สิงห์เช็คความพร้อมครับกรุงธนบุรีครับปะทะนนทบุรี FC แล้วผู้สิงห์ก็ให้สัญญาณนกหวีดครับเริ่มการแข่งขันใน45นาทีแรกนนทบุรี FC ครับจะเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอคุณผู้ชมจังหวะนี้สุวัฒน์ครับได้บอลจ่ายคืนหลังมาให้ชัยพัฒน์ชัยพัฒน์ยัดเข้าในมาที่อาลีแต่งแล้วให้ชัยพัฒน์ซัดไม่จับลูกนี้ก็ยังเซฟไว้ได้ครับผู้เล่นประตูของนนทบุรีครับโอกาสยิงไกลของกัปตันทีมครับชัยพัฒน์รัตนธนังพงศ์ขึ้นทางซ้ายบ้างนนทบุรีได้เปิดเข้ามายิงลูกนี้ไม่โดนแล้วมีตัวซ้ำดับ2ก็ยังติดสุยุทธครับโอ้โหได้เซฟตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับสุยุทธเป็นชนะขึ้นมาทางขวาตัดเข้ามาเคต้ามงสกัดแล้วมีตัวเก็บแถว2จ่ายให้เพื่อนแต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงโอ้โหเบียดเสาออกไปครับโอ้นนทบุรีทีมเยือนวันนี้ครับโอ้โหมาดีเหลือเกินครับจังหวะเซตพีซของกรุงธนบุรีเจ้าบ้านชัยพัฒน์หลอกหนึ่งจังหวะแล้วปั่นด้วยขวาลูกนี้ก็ยังเซฟไว้ได้ครับโอ้ลูกยิงของชัยพัฒน์รัตนพนังพงศ์อาสยะจ่ายว่าด้านในครับนันทวัฒน์อาลีวิ่งมารับบอลแล้วยิงไกลลูกนี้แฉลบมาอยู่ที่สกลไม่ล้ำหน้าแล้วยิงลูกนี้โอ้โหสกลผ่านเมืองครับกองหน้าตัวเป้าในเกมนี้ครับโอ้โหยิงไม่ผ่านครับแม่มันไม่เข้าโอ้โหเจ้าตัวงงครับว่ามันไม่เข้าได้ยังไงครับคอร์เนอร์ของนนทบุรีทีมเยือนได้เปิดเข้ามาแล้วมงลูกนี้โอ้ลูกนี้ใกล้เคียงครับโอ้ได้โอกาสมงจ่อจ่อจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้ครับนนทบุรีครับคอร์เนอร์อีกครั้งหนึ่งย้ายฝั่งได้โขกแล้วไปตกหลังตาข่ายครับแม่โอ้จังหวะมงสองครั้งติดจากลูกเตะมุมครับที่เราได้ตัดไม่ชมกันนั้นน่ากลัวจริงครับลูกหม่งของนนทบุรีธนูชัยครับได้วางมาทางขวาเห็นอาลีสปีดมาผักบอลไว้ได้ตัดเข้าในมาที่ชัยพัฒน์แบ่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านเลยครับโอ้ชัยพัฒน์แล้วการยิงหลายครั้งครับกับกัปตันทีมของเราในวันนี้ครับยังใส่สกอร์ให้กับตนเองไม่ได้ครับชัยพัฒน์ธนูชัยมาทางขวาที่แบ็คขวาอย่างวุฒิพงษ์ครับยัดเข้าในมาที่จตุชัยได้ใส่ก้อยลูกนี้โอ้โหตั้งใจไว้น่าจะเล็งที่สามเดียวเพราะแต่ก็ยังไม่ได้ดังใจหวังครับจตุชัยทองบุตรนนทบุรีครับสวนกลับขึ้นมาทางซ้ายโดนอยู่กับซานานัทวิ่งเบียดแล้วเปิดแฉลบบอลมาโอ้โหสุยุทธยังรับไว้ได้ครับไม่งั้นมีตัวเติมมายิงนั้นโล่งๆเลยครับแต่ยังไม่ผ่านมือสุยุทธครับที่ยังคว้าไว้ในจังหวะแรกบอลตกพื้นเคต้าตัดบอลมาได้ครับเซนเตอร์ฮาฟแล้วลองยิงไม่ยิงจ่ายทางซ้ายที่อนุชาสุนทรคูณได้เปิดโด่งๆมาเสาไกลฮะต่อแล้วเคลียร์ไม่ขาดบอลตกใส่เท้าอาริสันด้วยขวาล้นตัดออกไปเป็นลูกเตะมุมโอ้โหนี่เสียดายสุดขีดครับเบลลี่อาริยะด้วยการยิงจ่อๆด้วยขวาโอ้โหสาวประตูในวันนี้ของทีมเยือนครับเซฟหลายต่อหลายจังหวะครับชัยพัฒน์เปิดลูกเตะมุมมาด้วยขวาเอาแล้วชนกันครับโอ้แล้วผู้สินให้เป็นลูกฟาวของนนทบุรีครับโอ้ลงไปนอนทั้งคู่เลยครับศีรษะชนกันแล้วก็เป่านู่นอย่างเวลาการแข่งขันไปเลยครับ45ทีแรกทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครึ่งหลังเริ่มขึ้นมาครับนันทวัฒน์ยัดมาให้มาสยะชิงให้ชัยพัฒน์ได้ยิงด้วยขวาแล้วยังเข้าซองครับโอ้โหชัยพัฒน์เกมนี้ได้ยิงหลายครั้งครับแหมต้องเจอกับผู้เสาประตูทั้งเกมครับชัยพัฒน์แล้วนนทบุรียกมาทางด้านขวาสุวัฒน์วิ่งไปดีเลย์ไว้แต่งเข้าซ้ายได้เปิดย้อยมาเสาไกลมีตัวมาแล้วยิงลูกนี้บอลไหลออกข้างไปโอ้โหลูกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่มีตัวสปีดเติมขึ้นมายิงด้วยซ้ายครับได้ลุ้นเหมือนกันนนทบุรีจ่ายไว้ตรงกลางครับ
แล้วยกมาทางซ้ายนันทวัฒน์สกัดไม่โดนตังเข้าในเปิดเข้ามาเป็นสุยุทธครับโอ้โหสุยุทธเราก็ได้เซฟเหมือนกันครับผู้เสาประตูของกรุงธนบุรีครับเข้าใหม่นะนนทบุรีครับทีมเยือนสับขาหลอกแล้วจ่ายมาทางขวาแต่งด้วยซ้ายแล้วโอ้โหไปชนคานแล้วแหมแล้วการปั่นย้อยแหมบอลไปตกใส่คานรอดไปครับกรุงธนบุรีนุชาเปิดเข้ามาครับแหมมันเตี้ยไปหน่อยครับโดนหมกสกัดไปได้นุชาอีกครั้งหนึ่งได้เปิดคราวนี้เลือกเสาไกลเคต้าวิ่งมาชาร์จโก้โอ้เคต้ารามีครับเจ้าตัวสะใจสุดขีดแล้วประตูแรกของเจ้าตัวครับในฤดูกาล2015ดูภาพช้าครับเปิดครั้งที่2ของอนุชาครับเลือกมาที่เสาไกลครับโอ้โหนัดที่แล้วโดนแบนครับเคต้ารามีรอบนี้ลงมาเป็นตัวจริงแล้วก็ทำประตูให้กับแฟนๆชาวฝั่งทนได้ครับโอ้โหเจ้าตัวสะใจสุดชีวิตครับแหม1ประตู0ครับกรุงธนบุรี FC ขึ้นนำไปแล้วนนทบุรีครับต้องเอาประตูคืนให้เร็วครับแต่งเข้าซ้ายแล้วลากไปแล้วยิงลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือสุยุทธครับโอ้โหแล้ววัดลงไปนอนเจ็บครับสุยุทธก็ต้องเตะทิ้งไปให้เซตพีซของนนทบุรีได้เปิดข้ามกำแพงมาแล้วได้เข้าซองของผู้เสาประตูของเราครับสุรยุทธเพียรชนะครับเตะลูกตั้งเตะมาแล้วผู้ศิลป์ก็เป่าไม่เกินเวลาการแข่งขัน90นาทีบวก4ครับโอเกมนี้กรุงธนบุรี FC มาได้ประตูจากเซ็นเตอร์ฮาฟล่างยักษ์ครับโมเมตเคต้ารามีนในนาทีที่88ของเกมครับโอเกมนี้ค่อนข้างโชคดีครับกรุงธนบุรี FC ที่ได้ประตูในช่วงท้ายเกมครับโอ้โหทั้ง2ทีมก็สู้กันสุดชีวิตครับ1ประตูต่อ0ครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายคว้า3คะแนนสำคัญนี้ไปได้ครับโอ้โหขอบคุณแฟนคลับพันแท้ชาวฝั่งทนครับเกมนี้ครับอัดไปนิดนึงครับแต่เกมหน้าครับไปเยือนสุพรรณบุรีครับต้องตามไปชมครับรับรองว่าบอลสนุกสนานบอลเท้าสู่เท้าของกรุงธนบุรี FC ครับมีลุ้นแน่นอนสำหรับวันนี้ครับทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเกมนี้ก็ขอชมเชยนักกีฬานะครับจริงๆเราอยู่ในความอึดอัดที่ยิงประตูไม่ได้มาเกือบ90นาทีนะครับแต่ทุกคนก็ยังตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นก็สุดท้ายก็เรามาได้ในช่วงท้ายๆก็ขอชมเชยในความอดทนตรงนี้จริงๆลูกเกมควรจะเราควรจะได้3แต้มนะแต่ว่าผมก็ต้องชมเชยนนท์นะครับคือเขาตั้งรับได้ดีจริงๆวันนี้เราคงต้องไปเล่นในสนามยะเทียมบ้างนะครับในสัปดาห์หน้าซึ่งก็ติดต่อทีมไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะไกลไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็ขอเชิญชวนนะครับเราเหลือ2แมตช์สุดท้ายแล้วนะครับก็ชนะมา2แมตช์ติดต่อกันก็แมตช์ที่3เนี่ยผมว่าตัวพวกเราเองคงไปไม่ได้นะครับก็ต้องการแฟนๆครับไปช่วยสนับสนุนเรานะครับ